สวัสดีจ้ามื้อนี้สาวสารบ้านทุ่งนะจ้าก็จะมาแกงอ้อมไก่ย่างสู้กินนะจ้าอันนี้ก็สิเป็นไก่ย่างที่เฮาสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วบ่ซี่ขั้นตอนแรกเฮาก็สิเอามาคั่วก็คั่วแล้วนะจ้าเฮาก็สิใส่ตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งลงไปที่เฮาตำแล้วอันนี้ก็สิเป็นตะไคร้กับใบมะกรูดนะจ้าเฮาใส่ลงไปหอมแดงซอยจ้าคั่วให้มันได้ทีนี่ก็จะเป็นพริกแห้งตำแล้วเรียบร้อยตอนที่ขวานจะเอาใส่น้ำปลาลงไปตอนที่ขวานนี่นะจ๊ะเขาก็เติมน้ำลงไปนิดนึงหมอเขาจังสีก็ใหม่นะจ๊ะเขาก็ใส่ตะกั่วใส่กันก็ใส่ผงนัวนะจ๊ะนี่ตามคอนเซ็ปต์อยู่แล้วใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยคือว่าใส่ลงไปคั่วให้เข้ากับเครื่องเทศเครื่องเทศหอมเพราะมันเข้ากับเครื่องเทศแล้วจ้ะเขาก็สังเกตเบื้องนี่น้ำเอาเจาะนี่ออกสีออกสันมาแล้วมาที่นี่เขาก็จะใส่บักเขือบักฟักเป็นผักที่มันสุกอย่างแล้วจ้ะเขาก็ใส่ลงไปก่อนนี่ก็สิเป็นไก่ที่เฮาย่างสุกแล้วนะจ้าเฮาก็สิเอามาสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเฮาก็สิเอามาเฮ็ดแกงอ่อมปล่อยให้สุกเข้ากันก่อนให้เครื่องมันเข้าไปในเนื้อไก่ให้ผักบักเขือกับบักฟักเฮานี่สุกช่วงนี้เฮาก็สิเติมน้ำลงไปน้อยๆนึงเพื่อว่าให้ผักเฮาอ่ะสุกเร็วขึ้นเติมลงไปจ้ะพอให้มันท่วมซ้ำนี่พอจ้ะใส่น้ำพอเอาเจาะปล่อยไว้ให้บักเขือกับฟักเฮาสุกก่อนนะจ้ะแกงอ้อมนี่สิสุกสิแซ่บแกงอ้อมนี่สิให้มันแซ่บมันนัวนี่ก็ต้องมีผักซีนะจ๊ะเป็นผักซีลาวใส่บักขามนิดอย่างน้อยเพื่อสมอำลำสดน้ำแซ่บเขาก็ใส่บักขามเปียกลงไปเลยจ้ะตอนนี้เพราะว่ามันจะได้สมออกท่านกันกับผักสุกเนาะก็ไม่ต้องเปล่าใส่ลายใส่ซ้ำนี่ก็พอ
ขือกับฟักเขาก็สุกแล้วนะจ้าเขาที่เติมน้ำลงไปผู้ใดมักน้ำลายก็ใส่ลายผู้ใดมักน้ำหน่อยก็เอาพ่อเอาเจาะนะจ้าพ่อเขาเติมน้ำลงไปแล้วนะจ้าเดี๋ยวเขารอให้น้ำเดือดแน่จะน้อยเขาจะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปผักที่ใช้แกงอ้อมนี่ก็แล้วแต่ผู้มักนะจ้าของสาวอีสานบ้านทุ่งนี่ก็สิมีบักเขือบักฟักเห็ดนางฟ้าผักชีลาวผักกาดต้นหอมหอมป้อมแล้วก็ขาดบ่ได้คือใบผักอีตู้นะจ้าแกงอ้อมนี่ก็จะต้องใส่ใบอีตู้เพื่อให้มันมีรสชาติหรือว่ากลิ่นหอมนี่ขึ้นมาเพราะว่าแกงอ้อมนี่มันต้องใส่ผักหลายๆนะจ้ามันจึงสิแซ่บเพราะน้ำเพราะเดือดแล้วเขาก็สิใส่เห็ดนางฟ้าลงไปปล่อยเห็ดนางฟ้าสุกก่อนนะจ้าเดี๋ยวเขาจังจะเอาผักต่างๆนี่ลงไปอีกตอนนี้เห็ดเท้าก็สุกแล้วนะจ้าเดี๋ยวเท้าก็เสียเอาผักลงไปผักกาดต้นหอมผักชีลาวหอมป้อมนะจ้าใบผักอีตูลงไปเลยพอผักพวกนี้มันสุกง่ายอยู่แล้วนะจ้าพอลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนี่จ้ะผู้ใดต้องการน้ำหลายก็เพิ่มเติมกันได้ตามใจชอบมาที่นี่เขาก็สิมาชิมรสชาติกันนะจ้ะแกงอ้อมไก่ย่างสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งจางจ้ะเดี๋ยวเติมน้ำปลาลงไปสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งนี่สิบ่ใส่ปลาร้าแล้วจ้ะสิเป็นใส่น้ำปลาอีกอย่างนึงขาดบ่ได้นะจ้ะก็สิเป็นข้าวคั่วเอาไปใส่ข้าวคั่วลงไปน้ำนี่จ้ะให้เข้ากันเป็นไรจ้าเป็นตะแซ่บเนาะอ
ชิมเบิ่งอีกเทียนึงน้ำปลาอีกนิดได้ที่เราจะซ้ำนี่บ่ได้ยากแม่นบ่จ้ะเฮ็ดกินง่ายๆจ้ะแกงอ้อมไก่ย่างนัวปิดตักเสิร์ฟเลยจ้าเห็นนะจ้าแต่แซ่บหลายแต่แซ่บหลายนี่แกงอ่อมไก่ย่างสูตรสายสารบันทุงกะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า